ต้นกันด้วยเรื่องราวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมเองเนี่ยต้องเจอกับงานหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะท่านนายกสมาคมเองก็มีการเชิญชวนให้ผู้ที่มีความรู้มีศักยภาพนะคะเข้ามาช่วยกันบริหารมาแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาวงการฟุตบอลไทยค่ะพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงค่ะนายกสมาคมเปิดเผยถึงเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมหลังจากหมดวาระว่าณเวลานี้ยังคงไม่มีความคิดที่จะลงสมัครและไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนโดยภารกิจด่วนและสำคัญในตอนนี้ก็คือการประคับประคองและทำอย่างไรให้ฟุตบอลไทยเดินหน้าต่อไปได้ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าพฤติกรรมการชมและดูคอนเทนต์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าคุ้มทุนของผู้ถือลิขสิทธิ์ที่จะไปต่อยอดหารายได้เราเองก็ต้องการสนับสนุนสโมสรให้มากที่สุดถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากมีข้อจำกัดมากมายแต่ก็ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนเพื่อให้วงการฟุตบอลไทยให้เดินไปได้จากประสบการณ์การทำงานหลายปีในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีความตั้งใจทุ่มเทเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ส่วนตัวเพื่อที่จะวางรากฐานสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงอีกทั้งตระหนักดีว่าวงการฟุตบอลไทยคือพื้นที่แห่งความขัดแย้งแบ่งขั้วแบ่งค่ายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแย่งชิงความได้เปรียบเพื่อผลการแข่งขันฟุตบอลการเมืองธุรกิจผลประโยชน์ทางการค้าและอื่นๆผมเชื่อว่ายังมีคนดีๆที่มีศักยภาพอีกหลายท่านที่อยากจะอาสาเข้ามาช่วยกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทยแต่เมื่อเจอกับสิ่งเหล่านี้หลายท่านก็อาจจะถอดใจเพราะไม่อยากเข้ามาให้เปลืองตัวและมีศัตรูขอยืนยันว่าไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งและเชิญชวนผู้ที่มีความรู้มีศักยภาพเสียสละเข้ามาช่วยกันบริหารและพัฒนาวงการฟุตบอลไทยกันมากๆส่วนผมเองยังคงไม่คิดเรื่องลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยขอโฟกัสทำงานเพื่อวางรากฐานให้ฟุตบอลไทยเข้มแข็งแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงเวลาที่เหลือเพื่อวันข้างหน้าคนที่เข้ามาจะได้สานงานต่อได้ทันทีและยืนยันว่ายินดีสนับสนุนผู้ที่เข้ามาที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจแล้วก็มีศักยภาพซึ่งพร้อมที่จะมาสานงานต่องานบริหารฟุตบอลไทยและการนำคลับไลเซนซิ่งมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัดปัจจุบันนี้ไทยลีกเป็นลีกอันดับ8ของเอเชียและอันดับ4ของฝั่งเอเชียตะวันออกโดยการอบรมผู้ฝึกสอนระดับลายเส้นต่างๆนี่ก็มีโครงการอยู่มากมายจนปัจจุบันมีโค้ชที่ได้รับการรับรองมากกว่า 4,000 คนในช่วง7ปีที่ผ่านมาเอาเป็นว่าทุกคนก็พยายามที่อยากจะพัฒนาวงการฟุตบอลของไทยนะคะให้มันเดินก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆมากมายแต่เชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันมันเดินไปได้อย่างแน่นอนนะคะทีนี้มาค่ะ